มาในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องของสุขภาพปวดหลังอีกแล้วอาการปวดหลังนี่มันก็เกิดจากหลายอย่างแต่ที่เกิดจากการอักเสบบริเวณรากประสาทเนี่ยก็จะมีหลากหลายลักษณะจะบำบัดอาการยังไงเดี๋ยวต้องคุยกับคุณหมอค่ะค่ะจากรากประสาทอักเสบมักจะเกิดพร้อมกับการที่มีโรคของตัวหมอนรองกระดูกสันหลังหรือกระดูกสันหลังไปกดทับรากประสาทนะครับหรือเกิดจากการมีการอักเสบจากการใช้งานหรือจากการเล่นกีฬาที่ทำให้หมอนและตัวกระดูกไปทำให้เกิดการระคายเคืองหรือกดเปียกเส้นประสาทโดยกลไกแล้วเราสามารถที่จะฉีดยาเข้าไปในโพรงรากประสาทในยาจะมีลักษณะของกลุ่มสเตียรอยหรือเป็นยาต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดยาระงับการอักเสบหรือต้านการอักเสบเข้าไปบริเวณที่มีการอักเสบจะทำให้มีการลดการอักเสบอย่างฉับพลันนะครับผลที่ได้มานอกจากลดการอักเสบอาจจะลดบวมแล้วก็ทำให้อาการปวดหรืออาการชาหรืออาการอ่อนแรงของผู้ป่วยดีขึ้นครับอันนี้ต้องขอบคุณนะคะนายแพทย์วสินเอาแสงดีกุลค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลังศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลสินแพทย์นะคะสำหรับใครที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะที่หมายเลข02-793-5000ค่ะค่ะปวดหลังยังรักษาได้ปวดใจก็ต้องรักษาตัวเองSMS บอก9